สบายดีพี่น้องมื้อนี้สิมาฝึกสานลาย2ลาย2แบบมีลายลบไปลบมาแบบนี้เฮามาเริ่มกันเลยสมมุติอันนี้เป็นเส้นตอกเฮาเอายอขึ้นมา2เส้นแบบนี้แล้วข้าม2เส้นแล้วเอา2เส้นขึ้นมาแบบนี้ข้าม2เส้นแล้วก็เอา2เส้นขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าข้าม2ยอ2ข้าม2ยอ2ไปจนสุดเอาเส้นสานเส้นที่1สานลงไปจัดเข้าไปแบบนี้หมายความว่าได้เส้นหนึ่งแล้วก่อนจะสานเส้นที่2เอาปะเส้นนี้พี่น้องปะเส้นหนึ่งนี่เส้นอยู่ข้างขวานี่ปะไว้เส้นนี้บ่เอาปะแล้วเอามาย่อ2เส้นถัดมาย่อ2เส้นถัดมาแล้วตัวนี้ปะอยู่เนาะย่อ2เส้นถัดมาแบบนี้แล้วเอาบ่า2เส้นแล้วเอามาย่ออีก2เส้นหมายความว่าข้าม2เส้นย่อ2เส้นคือเก้าข้าม2ย่อ2ไปเรื่อยๆจนสุดแล้วเอาเส้นสานเส้นที่2สานลงไปแบบนี้ก่อนจะสานเส้น3เอาปะ2เส้นข้างเบื้องขวานี้ปะ2เส้นตัวนี้ไว้แล้วเราก็ย่อ2เส้นต่อมาแล้วเราก็มาข้าม2เส้นแล้วก็มาย่อ2เส้นต่อมานี้ข้าม2เส้นย่อ2เส้นข้าม2ย่อ2ไปจนสุดเราก็สานเส้นที่3เข้าไปแล้วเราก็จัดแปงให้มันละเอียดให้มันชิดกันมาแล้วก่อนจะสานเส้นที่4เราเอา1เส้นขึ้นมาก่อน1เส้นข้างขวาเบื้องนี้นะเอา1เส้นขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ข้าม2เส้นแล้วก็เอา2เส้นขึ้นมาข้าม2เส้นและเอา2เส้นขึ้นมาหมายความว่าข้าม2ย่อ2คือเก้าเอาเส้นสานวางลงไปสะก้นแล้วเราก็มาย่อต่อไปข้าม2ย่อ2สุดแล้วเราก็จัดเส้นสานเข้ามาก็จะได้เส้นที่4หลังจากเราสานเส้นที่4เข้าไปแล้วก่อนจะสานเส้นที่5เรามาสังเกตเบื้องอีกเส้นสานเส้นที่1ตอนเฮาสานทับอิฐนี้มันจะคือกันกับเส้นที่5หมายความว่าเริ่มย่อ2เส้นก่อนแล้วข้าม2เส้นแล้วมาย่อ2เส้นแล้วก็ข้าม2เส้นย่อ2เส้นไปแบบนี้คือกันกับเส้นที่1อันนี้แม่นเส้นที่5เนาะเฮาสานเส้นที่5เข้าไปแบบนี้แล้วเฮาก็มาจัดแปงให้มันชิดกันเอามาสังเกตเบิ่งเส้นที่1เส้นที่5แบบนี้เส้นที่1เส้นที่5เส้นที่1เส้นที่5เส้นที่1เส้นที่5มันจะออกมาบ่อนเดียวกันขึ้นซึ่งกันลงซึ่งกันบัดนี้เฮามาสานเส้นที่6เส้นที่6คือกันกับเฮาสานเส้นที่2หมายความว่าปะ1เส้นแล้วก็มาย่อ2เส้นข้าม2เส้นแล้วมาย่อ2เส้นข้าม2เส้นแล้วมาย่อ2เส้นหมายความว่าข้าม2ย่อ2ไปสุดแล้วเราก็สานเส้นที่6เข้าไปเส้นที่6ก็คือเกินกับเส้นที่2เนาะเส้นที่2ย่อตอกสร้างแบบใดเส้นที่6ก็ย่อตอกสร้างแบบนั้นบัดนี้เรามาเบิ่งลายมันขึ้นไปแบบนี้เนาะลายมันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้แต่ว่าเฮาอยากหักลบลงแบบนี้หักลบลงแบบนี้หมายความว่าขึ้นแล้วหักลงแบบนี้หักลงแบบนี้ทบลงแบบนี้ตอนนี้สำคัญเฮาต้องเบิ่งให้ดีสังเกตเบิ่งเส้นที่ขึ้น2เส้นแล้วเฮาต้องเอาขึ้นมาอีกและเส้นที่ลง1เส้นเฮาก็เอาขึ้นมาอีกที่แปะกันอยู่นั้นที่เริ่มจากครึ่งกลางก่อนก็ได้หรือเพื่อความเข้าใจเฮามาเริ่มจากใจขวานี้สังเกตเส้นขึ้น2เส้นกับเส้นลง2เส้นมันแปะกันอยู่แบบนี้อันนี้แม่นเส้นลง1เส้นเอาสังเกตเบิ่งเส้นลง1เส้นแบบนี้ตัวนี้เส้นลง1เส้นแล้ว
แล้วมันจะติดแปะอยู่กับเส้นขึ้น2เส้นแบบนี้เฮาเอาขึ้นมาเป็นคู่กันแบบนี้เส้นสุดข้างขวานี้เฮาปะไว้ก่อนแล้วเฮามาข้าม2เส้นแล้วก็มาย่อ2เส้นข้าม2เส้นแล้วก็มาย่อ2เส้นหมายความว่าข้าม2ย่อ2ไปเรื่อยๆเฮาวางเส้นสานไว้ซะก่อนเพื่อสะดวกและเฮาก็ข้าม2ย่อ2ต่อไปจนสุดแล้วก็จัดเส้นสานเข้ามาเส้นสานนี้เป็นเส้นสานทําอิฐที่ลบลายของมันเฮาจะเห็นลายมันลบลงแบบนี้เริ่มเห็นลายมันลบลงลบลงมาแบบนี้เพียงเส้นเดียวเฮาก็สังเกตเห็นได้แล้วบัดนี้เส้นลบลายเส้นที่2เฮาเริ่มย่อ2เส้นสุดท้ายนี้เริ่มย่อ2เส้นสุดท้ายนี้เอา2เส้นนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเขาก็ข้าม2ข้าม2เส้นย่อ2เส้นไปเลยข้าม2ย่อ2ไปเลยคือกันกับลาย2ธรรมดาถ้ามันจับยากเขาก็วางเส้นสานไว้ซะก่อนแล้วก็ย่อต่อไปข้าม2ย่อ2แล้วก็จัดเข้าแบบนี้นี่แม่นเส้นสานลบลายเส้นที่2ก่อนสานเส้นลบลายเส้นที่3เฮาเอาขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อนข้าม2เส้นแล้วมาย่อ2เส้นข้าม2เส้นแล้วย่อ2เส้นข้าม2ย่อ2ไปคือเก่าสานไปจนสุดแล้วก็สานเส้นลบลายเส้นที่3นี่เข้ามาเส้นที่4เส้นที่5เฮาก็สานแบบลาย2ธรรมดาคือกันสานไปเรื่อยๆจนว่าเฮาอยากลบลายอีกเทื่อใหม่เฮาจึงตั้งใหม่การสานลบลายก็คือการคัดบีให้มันกระแม่นหมายความว่าคัดจากลายเดิมของมันเฮ็ดให้ลายมันหันไปทางไม่ถ้าเฮาบ่คัดลายเดิมมันสานไปเลยๆมันก็ได้ลายเดียวไปจนสุดมาฮอดขั้นตอนนี้เฮาอยากลบลายขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปแบบนี้แบบนี้เริ่มจากจุดนี้หรือจุดใดก็ได้แต่เฮามาเริ่มสุดท้ายนี้สังเกตเบิ่งเส้นที่มันลง1เส้นนี้เฮาเอาขึ้นมาเส้นสุดท้ายใน1เส้นข้าม2เส้นแล้วเฮาก็มาย่อ2เส้นหลังจากนี้เฮาก็ข้าม2ย่อ2ไปเลยมันสั้นแล้วเฮาสานยากเฮาก็เอาเส้นสานวางไว้ซะก่อนแล้วเฮาก็ย่อ2ข้าม2ต่อไปเฮาสังเกตเบิ่งเส้นที่ขึ้น2เส้นนั้นมันจะติดอยู่กับเส้นที่ลง2เส้นติดแปะกันอยู่เฮาต้องเอาขึ้นเป็นคู่กันถ้าเฮาได้คู่แบบนั้นแล้วเฮาก็ข้าม2ย่อ2ไปเลยสานต่อลบลายเส้นที่2เฮามาย่อ2เส้นข้าม2เส้นคําว่าย่อ2เส้นทําอิฐนี้ข้าม2เส้นแล้วก็มาย่อ2เส้นต่อมาข้าม2ย่อ2ไปเลยๆหมายความว่าให้ถูกตามลายของเส้นลบลายที่1 นั้นหมายความว่าเราจะได้ลบลายอีกเทื่อใหม่หลังจากนี้เราก็ข้าม2ย่อ2คือกันกับเราสานลาย2ธรรมดาไปตามลายลบตัวใหม่นี้เลยการสานลาย2ธรรมดาโดยบ่ได้คัดบีหรือบ่ได้ลบลายนั้นเอาสานไปได้จัก 2-3 เส้นแล้วเฮาก็สานต่อๆไปได้เลยมันก็สานง่ายอยู่เอาสานเป็นแผ่นเดียวโดยบ่ได้ลบลายนั้นเฮาจะสังเกตได้ง่ายกว่าคือว่าตอกซั่งหรือว่าตอกตั้งนั้นถ้ามันขึ้นถึงตอกสาน2เส้นแล้วเฮาต้องได้เอาลงตอกซั่งหรือตอกตั้งนั้นลงตอกสาน2เส้นแล้วเราต้องได้เอาขึ้นถ้ามันลงเส้นเดียวเราต้องได้เอาลงอีกเทื่อนึงถ้ามันขึ้นเส้นเดียวเราต้องได้เอามันขึ้นอีกเทื่อนึง
แต่ว่าเส้นที่ลงหนึ่งเส้นนั้นมันจะเคียงคู่อยู่กับเส้นขึ้น2เส้นหมายคำว่าคู่นี้เราต้องได้เอาลงและกงกันข้ามเส้นที่ขึ้นหนึ่งเส้นมันจะเคียงคู่อยู่กับเส้นลง2เส้นหมายคำว่าคู่นี้เราต้องได้เอาขึ้นถ้าเราเข้าใจได้แบบนี้การสั่นลาย2จะเริ่มจากตรงกลางออกไปทางข้างหรือจะเริ่มจากทางข้างเข้ามาหาตรงกลางเฮ็ดแนวใดกดสั่นถูกหมดพี่น้องนี่ก็สานใกล้จะสำเร็จแล้วพี่น้องตื่นอีกเส้นหนึ่งตอนนี้มันจะสานยากจับยากเพราะว่าตอกมันสั้นแล้วเอาพยายามคัดไปเทื่อละ2เส้นขึ้น2ลง2แล้วเอามือจับประคองไปนำสานแล้วเขาก็มาจัดมาแปลงยับโต๊ะให้มันซีดกันจัดแปลงมันข้างแน่จะได้มาประมาณนี้พี่น้องเขาจะเห็นลายมันลบขึ้นลบลงลบขึ้นแบบนี้คือลายงูลอยสำเร็จเด้อพี่น้องสำหรับมือใหม่หัดสานเป็นแนวใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบใจหลายๆเด้อผู้ที่เข้ามาชมคลิปทั้งผู้เก่าและผู้ใหม่ติดตามซองบ้านนาทินเดิมจะมีคลิปดีๆมาฝากขอขอบใจ